สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมร้านบอสพีซีนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาทัวร์ในร้านกันนะครับว่าร้านเรามีสินค้าอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับหน้าร้านนะครับตั้งอยู่ที่ถนนเส้นโรงเรียนสุรานารี2นะครับอำเภอเมืองโคราชไปเดี๋ยวพาเข้าไปดูในร้านกันดีกว่าโอ้โหสัมผัสแรกเลยนะครับเข้ามาก็พบกับความเย็นฉ่ำนะครับเข้ามาก็ล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็มาดูสินค้าในร้านกันดีกว่านะครับว่าร้านบอสพีซีมีอะไรบ้างเริ่มจากตู้กระจกตรงนี้ก่อนทางนี้ก็เป็นพนักงานต้อนรับลูกค้านะครับก็เป็นเซลล์หน้าร้านนั่นเองนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ตรงนี้นะครับก็จะมีของโชว์ครับ i9 12900K นะครับหรือว่าจะเป็น i9 12900F รวมไปถึง i7 คือ CPU มีทุกรุ่นตามที่ลูกค้าต้องการว่างั้นเถอะนะครับไรเซน3579ก็มีหมดนะครับแรมCorsair นู่นนั่นนี่ RGB อะไรก็มีแทบทุกรุ่นตามที่ลูกค้าต้องการนะครับผมเรามาดูในส่วนของการ์ดจอกันบ้างการ์ดจอตอนนี้ราคาถูกลงเยอะมากๆแล้วนะครับผมมีทั้ง3060 160 Super นะครับหรือจะเป็นรุ่นเล็กๆอย่าง RX 6400นะครับอันนี้เป็น 4GB DDR6 นะครับตามนี้เลยนะครับมีแยกขายทุกรุ่นเลยนะครับราคาก็ลองสอบถามที่แอดมินได้เลยนะครับ3050 3060 3060 Ti นะครับ MSI Ventus มีหลายรุ่นหลายแบรนด์นะครับคือราคาผมก็คงแจ้งในไลฟ์ได้ไม่หมดนะครับยังไงก็ลองมาถามที่แอดมินได้แล้วก็1660 Super จากแบรนด์ Galaxy XLR8 นะครับจากแบรนด์ PNY นะครับ RTX 3050 2060 Plus 12GB นี่นะครับก็มีเหมือนกันครับเยอะแยะมากมายครับชุดน้ำนี่ครับจะมีชุดน้ำ2ตอน3ตอนอยู่บริเวณตรงนี้มีทั้งของ ID Cooling Cooler Master Tsunami อะไรประมาณนี้นะครับหรือจะเป็นซิงค์ลมนะครับซิงค์ลมระบายความร้อนนี่ครับจากแบรนด์ Tsunamiหรือจะเป็น Thermaltech นะครับ UX 200ก็มีทีนี้มาดูตรงนี้ฮะเคสจะอยู่ด้านบนเคสจะเป็นสไตล์แบบว่าล้ำกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับอย่างนี้ก็เรียกว่าตัวคูแมนนะครับจากแบรนด์ Tsunami หรือเรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่ากระติกน้ำแล้วกันผมเรียกงี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกกอเลียนนะครับสีขาวสีดำนะครับ Tsunami Macca อะไรอย่างนี้นะครับผมก็เคสตรงนี้จะเป็นเคสทรงปกติอย่างที่บอกครับเคสเราเลือกได้ถ้าเอาแบบไม่เพิ่มเงินเนี่ยมีประมาณเกือบ20แบบนะครับถ้าแบบเพิ่มเงินเอาเป็นเคสหุ่นยนต์เคสกระติกน้ำเคสตู้ปลาเคสแคปซูลอะไรพวกเนี้ยครับแบบนั้นก็จะเพิ่มเงินประมาณนึงอยู่ประมาณสัก1,000 กว่าบาท 1,500 ถึง 1,900 อะไรประมาณนี้แล้วก็เครื่องทุกเครื่องมันจะไม่มีชุดน้ำในข้อมูลเนี่ยมันจะไม่มีชุดน้ำแต่ลูกค้าสามารถเพิ่มชุดน้ำได้ราคาก็ลองสอบถามที่แอดมินได้เลยนะครับผมประมาณนี้ทีนี้มาดูในส่วนของบริเวณหน้าจอจอก็จะมี Samsung นะครับ Samsung ตัว G3 24นิ้ว165 Hz หรือจะเป็น MSI MP241 Series อะไรอย่างนี้ครับ24นิ้วเป็นจอโค้งด้วย AOC 27นิ้วนะครับหรือจะเป็นด้านล่างตรงนี้อันนี้เป็น MSI ครับ32นิ้ว Curve165 Hz ตามนี้เลยจอก็มีมากหน้าหลายแบบส่วนตรงนี้เป็นเครื่องส่งเราก็เครื่องรับเองนะครับอย่างที่บอกครับคุณไม่จำเป็นต้องมาหน้าร้านเราก็ได้คุณอยากได้อะไรคุณคุยกับแอดมินแล้วก็สามารถจัดส่งได้เลยทั่วไทยนะครับผมอย่างเครื่องนี้น่าจะส่งไปกรุงเทพเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เอาออกมาถ่ายรูปแล้วก็เทสเครื่องประมาณหนึ่งแล้วเราก็จะไปให้ช่างด้านในแพ็คส่งอีกทีหนึ่งนะอย่างเครื่องพวกนี้เครื่องสวยๆเนี่ยเรารับทำหมดเลยเครื่องนี้นี่ครับเรามาดูเครื่องนี้กันมีตัวอย่างให้ดูเลยนะครับอันนี้ส่งไปบางพัดครับกทม.กรุงเทพนั่นเองนะครับมียอดเก็บเงินด้วย 29,870 บาทเห็นไหมครับอันนี้น่าจะเป็นราคารวมจอแต่ไม่รู้ว่าเขาสั่งกี่นิ้วนะอ๋อสั่งพร้อมจอ MSI 24นิ้วนะครับตัวนี้นี่ครับตู้ปลาสวยๆอย่างนี้มีรีโมทเปลี่ยนไฟปิดไฟได้ด้วยอย่างนี้ชุดน้ำ3ตอนอย่างนี้ติดตั้งชุดน้ำเต็มระบบนะครับเปิดไฟอีกรอบนึงครับนี่ครับสวยงามครับเปลี่ยนไฟเปลี่ยนไรได้ตามปกติหมายเครื่องนึงแล้วครับช่างเราประกอบเพิ่งเสร็จครับอันนี้สีขาวครับเพิ่งเสร็จหมาดๆเลยฮะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งก่อนครับโอ้โหเครื่องนี้เรามาดูดีกว่าว่าส่งไปที่ไหนครับใกล้ๆกรุงเทพครับไปสมุทรปราการครับสเปคขอยังไม่พูดแล้วกันเพราะว่ามันดีเทลมันลงลึกแล้วมันเยอะคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับเอาว่าจัดได้ตามงบลูกค้าแล้วกันคือเครื่องทุกเครื่องเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะกังวลเรื่องการขนส่งแต่ว่าร้านเราแพ็คอย่างดีครับอย่างยกตัวอย่างอย่างตู้ปลานี่ครับอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นตู้ปลาที่เราแพ็คเสร็จแล้วเครื่องนี้ไปกรุงเทพเหมือนกันเราก็จะแพ็คอย่างนี้เซฟมุมให้ทุกมุมอย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยยกก็ยกง่ายแบบนี้นี่ครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นกล่องพวกอุปกรณ์อะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือรอแพ็คหมดเลยทั้งหมดทั้งแถบนี้เลยเคสหุ่นยนต์ก็มีนี่เรามาดูเคสหุ่นยนต์กันดีกว่าซีนามิแมคคาประกอบเสร็จแล้วรูปทรงก็จะเป็นน้ำนี้ติดตั้งชุดน้ำอะไรเรียบร้อยสวยงามเครื่องนี้น่าอยู่ประมาณแค่30,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะแต่อย่างที่บอกครับคุณงบหมื่นกว่า3-4-50,000แสนหนึ่งคือต้องบอกว่าแต่ละงบเนี่ยมันก็พูดกันภาษาชาวบ้านแล้วกันนะแรงตามตังค์ครับแรงตามตังค์ในกระเป๋าครับไม่ใช่ว่า 5,000 คุณอยากมาเล่น 5M มัน impossible อยู่แล้วครับเป็นไปไม่ได้นั่นเองนะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของเกมมิ่งเกียร์กันดีกว่าเอาเริ่มที่ไมค์ก่อนเลยนี่ครับไมค์ลาเซอร์ครับเป็นตัวมินินะครับผมตัว 1,890 สายสตรีมก็แนะนำหรือว่าจะเป็นคู่หูกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งแล้วกัน
อันนี้เป็น HyperX นะครับผมเป็นตัวมินิเช่นกันนะครับอันนี้อยู่ 2,190 บาทแล้วแต่ชอบครับ HyperX ก็จะมีขนาดสูงขึ้นมากว่านิดนึงนะครับหรือว่าจะเป็นพวกเมาส์มาโครนะครับจาก Navo X7Sนะครับเมาส์มาโครตัวละ590บาทนะครับทุกตัวมีราคาแปะไว้หมดเกมมิ่งเกียร์ของไม่สาธยายเยอะเอาแค่จะพูดคร่าวๆก็แล้วกันนะครับอย่างแบรนด์ Logitech ก็มีฮะ Logitech G102 Laser ครับนะครับ Laser มี2รุ่นนะครับผมหรือจะเป็นหูฟังบลูทูธรวมไปถึงนี่ครับ Tab Gaming H1 ครับก็มีจำหน่ายเช่นกันนะครับผมตามนี้เลยมีเยอะแยะครับหูฟังอินเดีย Steel Series Fantech อันนี้อะไร Signal อันนี้ HyperX นะครับเป็นอินเอียร์เมาส์แบรนด์ดังๆอย่างASUS Tab Gaming ตัว M3 ก็ยังมีของอยู่นะครับผมอันนี้ Cooler Master CM110 อันนี้จะเป็น HyperX นะครับตามนี้เลยอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมนี่ครับเยอะแยะครับอันนี้เป็น X99 Navo ลำโพงนะครับจอยเกมอันนี้ลำโพงอันนี้ก็ลำโพงมีแอมด้วยนะครับนี่จากแบรนด์ Aura นี่ครับชุดเมาส์คีย์บอร์ดอันนี้จะเป็นของไฮเอ็นขึ้นมานิดนึงนะครับราคาก็อยู่พันกว่าบาทจาก Signal อันนี้เป็น 80% อันนี้ก็ Navo อันนี้เป็น X21 80% เหมือนกันนะครับผมตามนี้เลยมีแต่สวยๆนะครับนี่ตัวนี้สวยมาก X27 เป็นแบบ 100% ตัวนี้สวยจริงๆครับเป็น RGB เต็มระบบนะครับเมาส์มาโครจาก Navo ทั้งหมดพวกชุดเน็ตเวิร์คนะครับก็จะมีตัวรับ Wi-Fi ครับตัวนี้ก็690บาทครับตัว NC 600นะครับรองรับ 5G ด้วยอะไรประมาณนี้ก็มาลองเลือกดูกันได้หรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็ได้แล้วแต่โซนตรงนี้ครับจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์นะครับ CPU เมมบอร์ด RAM M.2 อะไรประมาณนี้อย่าง M2 อันนี้ก็1 TB นะครับ SN750 อันนี้ก็เป็นพวก Ryzen 5 4600G อะไรอย่างนี้นะครับผมเยอะแยะครับก็คือจะไม่ได้วางโชว์หน้าร้านนี้จะเป็นของสต็อกซะมากกว่านะครับผมนี่ครับ RAM Corsairเวนเจนนะครับครบวงจรแน่นอนมาที่นี่จบนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์หรือว่าคอมประกอบนะครับคอมประกอบแล้วมีทีมงานอยู่ด้านหลังไปดูไหมไปเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันดีกว่านี่ครับทีมงานประกอบเครื่องอยู่ทางด้านหลังนะครับอย่างเครื่องนี้สั่งติดตั้งชุดน้ำในสั่งติดตั้งชุดน้ำนะครับก็ช่างทีมงานก็กำลังประกอบอยู่ตามนี้เลยก็ต้องงานพวกนี้ละเอียดอ่อนครับค่อยๆทำเป็นงานที่เร่งไม่ได้ผมบอกเลยครับงานคอมเนี่ยพยายามอย่าเร่งกันดีกว่าเราต้องการงานที่เนี้ยบที่สุดแบบไม่มีปัญหาตามหลังอะไรเงี้ยถึงถ้ามีปัญหาจริงๆเราก็รับผิดชอบอยู่แล้วนะครับอย่างพวกนี้เตรียมส่งหมดเลยนี่ครับกล่องพวกนี้เตรียมส่งหมดเลยครับอุปกรณ์การแพ็คอะไรประมาณนี้อันนี้ก็แพ็คแล้วแต่ยังไม่เสร็จอันนี้แพ็คยังไม่เสร็จนะอันนี้เป็นเครื่องนี้เป็นจอแล้วก็อุปกรณ์ก็กำลังจะหย่อนไปทั้งหมดอย่างนี้นะครับแล้วก็ดามด้วยบับเบิ้ลอะไรอย่างนี้นะครับผมการสต็อกของก็จะสต็อกอยู่หลังร้านนะครับเป็นพวกเคสพวกอะไรจอ MSI 24นิ้วนะครับน่าจะมีอยู่เกือบ100ตัวอยู่ตรงนี้แล้วก็เคสก็จะอยู่บริเวณแถบนี้ทั้งหมดนะครับ power supply เอ่ยอะไรเอ่ยนะครับเคสตรงนี้ก็มีเคสตัวใหญ่ๆอยู่กองตรงนี้อันนี้ไม่ใช่กองขยะนะครับมันลกเฉยๆครับไม่มีอะไรครับเป็นเครื่องที่ลูกค้าสั่งประกอบแล้วก็เราก็กองอุปกรณ์ทั้งหมดไว้ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวให้ช่างดำเนินการต่อไปแล้วกันโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับร้านบอย PC ก็ลองดูลองพิจารณาดูแล้วก็เรื่องบริการหลังการขายนะครับซื้อคอมพิวเตอร์กับร้านเรานะครับผมก็ดูแลเซอร์วิสหลังการขายเต็มที่แน่นอนดูแลหลังการขายเต็มที่ในที่นี้คือมีปัญหาเราไม่เคยทิ้งลูกค้าครับแล้วก็การตอบแชทของเราครับตอบแชทตั้งแต่2โมงเช้าถึงตี3ในทุกๆวันนะครับแล้วก็อุปกรณ์คอมอะไรในเครื่องเนี่ยมีปัญหาเสียเปลี่ยนสวนเลยนะครับภายใน3ปี5ปี10ปีแล้วแต่ว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นจะประกันกี่ปีนั่นเองนะครับผมยังไงก็ทักแชทสอบถามที่แอดมินได้หรือว่าใครสะดวกเดินทางมาที่หน้าร้านก็มาได้เลยมาปรึกษาก่อนเปรียบเทียบราคาก่อนนู่นนั่นนี่อันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมยังไงก็ฝากบอส PC ด้วยซื้อขายกันแล้วไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนจากร้านบอส PC ครับผมวันนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับ